เริ่มแล้วรอบควาย200คนสุดท้ายชิงดำนั่งสว.สำรองอีก100คนการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 21:08 น.เริ่มแล้วรอบควาย200คนสุดท้ายชิงดำนั่งสว.เอา10อันดับแรกของแต่ละกลุ่มสำรองอีก100คนวันที่26มิถุนายน67ที่ศูนย์การประชุม Impact Forum อาคาร4เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับประเทศซึ่งมีผู้ผ่านการเลือกและมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าสู่รอบระดับประเทศจำนวน 2,995 คนจาก77จังหวัด20กลุ่มอาชีพและมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการเลือกจำนวน 2,989 คนทั้งนี้ขั้นตอนระดับประเทศจะต้องดำเนินการคัดเลือกให้ได้ผู้รับเลือกเป็นสว.กลุ่มอาชีพละ10คนจาก20กลุ่มรวม200คนและบัญชีสำรอง100คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังเปิดให้ผู้สมัครสว.แต่ละกลุ่มอาชีพได้ลงคะแนนเลือกกันเองเสร็จสิ้นและกรรมการดำเนินการนับคะแนนซึ่งทั้งสองขั้นตอนใช้เวลารวมประมาณ6ชั่วโมงมีผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด40ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มจำนวน20กลุ่มอาชีพเพื่อเข้าสู่การเลือกรอบ2หรือรอบควายรวม800คนต่อมาเวลา 18:40 น.มีการถ่ายทอดสดวิดีโอภายในห้องประชุมที่จะใช้ลงคะแนนสว.พบว่าเจ้าหน้าที่กกต.เริ่มอำนวยความสะดวกผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบไปประจำจุดที่นั่งประจำตามโซนที่แต่ละสายที่จับฉลากแบ่งไว้ซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงในการอ่านเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครร่วมสายก่อนที่จะถึงขั้นตอนลงคะแนนในช่วงเวลาถัดไปกระทั่งเมื่อเวลา 19:48 น.เริ่มกระบวนการเลือกในรอบที่2เลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันรอบควายโดยผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่เกิน5คนโดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองนี้ได้เพื่อให้ได้ผู้ได้คะแนนสูงสุด10ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของกลุ่มนั้นโดยผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่11ถึง15ของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นชาตรีกลับไปดูเทปชี้กรรมการให้ตะวันฉายชนะโจถูกแล้วเผยเหตุผลกีฬาวันที่26มิถุนายน2567 10:58 น.ชาตรีกลับไปดูเทปกรรมการให้ตะวันฉายชนะโจถูกแล้วได้ลูกเตะซ้ายเน้นๆโดยที่โจไม่ได้โต้กลับเผยไฟที่3คนอยากดูทั่วโลกเป็นควันหลงหลังการชกคู่ระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยป้องกันแชมป์โลกวันรุ่นเฟเธอร์เวทที่เอาชนะคะแนนโจณัฐวุฒิในศึกวัน167ที Impact Arena เมืองทองเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการตัดสินเนื่องจากแฟนมวยมองว่าโจน่าจะเป็นผู้ชนะซึ่งหลังเกมชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอสใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพให้สัมภาษณ์ว่าส่วนตัวมองว่าโจน่าจะเป็นผู้ชนะในการชกครั้งนี้บอสชาตรีมองโจณัฐวุฒิควรชนะตะวันฉายเล็งรีแมตช์ที่สหรัฐชาตรีประกาศภาค3ตะวันฉายบุกแอตแลนต้าถิ่นโจณัฐวุฒิศึกวัน169อย่างไรก็ตามล่าสุดชาตรีให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้อีกครั้งโดยระบุว่าเป็นการชกที่สูสีมากบางคนมองว่าตะวันฉายชนะบางคนมองว่าโจชนะแต่สำหรับผมตอนอยู่ในสนามผมดูว่าโจชนะแต่เมื่อกลับมาดูรีเพลย์ในทีวีการชกอีกครั้งผมคิดว่าตะวันฉายชนะแต่คู่นี้สูสีมากและดูยากแม้จะมีกรรมการที่ดีที่สุดซึ่งตะวันฉายเตะซ้ายหลายครั้งโดยที่โจไม่ได้ตอบโต้ท
ั้งนี้ในการชกวัน169ที่คู่นี้จะพบกันอีกครั้งแฟนๆที่อเมริกาสนใจมากสองไฟที่ผ่านมาคู่นี้สูสีมากแม้ตะวันฉายจะมีประสบการณ์เยอะที่ไทยแต่โจเซอร์ไพรส์มากซึ่งอยู่ที่ไทยเป็นนักมวยพื้นแต่มาอยู่อเมริกาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เชื่อว่าไฟนี้ไม่ใช่แค่คนไทยอยากดูแต่ทั่วโลกอยากดูคลิปบทบรรณาธิการไฮสปีด3สนามบินประเด็นร้อนวันที่25มิถุนายน2567 18:15 นระหว่างไปตรวจราชการที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองหนึ่งในเรื่องที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งรัดคือโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าโครงการนี้เป็นหัวใจของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC หากโครงการยังล่าช้าจะสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนได้อย่างไรจากการรายงานของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่ทำให้โครงการล่าช้าจากกำหนดเดิมซึ่งนายกรัฐมนตรีรับปากจะเร่งหาทางออกพร้อมกำชับทุกอย่างจะต้องจบภายในสิ้นปี2567และก่อสร้างได้ในต้นปี2568รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3ท่าอากาศยานหลักดอนเมืองกรุงเทพมหานครสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการและอู่ตะเภาจังหวัดระยองระยะทาง220กิโลเมตรรวมมูลค่า 224,544 ล้านบาทโครงการนี้มีแนวคิดมาตั้งแต่ปี2560รัฐบาลในขณะนั้นระบุว่าเพื่อปลุกการลงทุนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองใช้เวลาออกแบบและก่อสร้าง5ปีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2570คณะกรรมการนโยบาย EEC รายงานว่าควรเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2564แต่หลังจากปัญหาโควิดทำให้บริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลมีปัญหาดอกเบี้ยเงินกู้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นและไม่สามารถหาธนาคารให้กู้เงินได้นำไปสู่การขอแก้ไขสัญญาโครงการที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาส่งผลให้โครงการล่าช้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินตั้งแต่แนวคิดริเริ่มเปิดให้เอกชนประมูลโครงการและอนุมัติสัญญาเกิดขึ้นสมัยรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหาร2557ต่อเนื่องรัฐบาล2562ขณะนั้นบรรยากาศบ้านเมืองไม่เอื้อต่อประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมและสิทธิเสรีภาพทางการเมืองถูกปิดกั้นการตรวจสอบโครงการต่างๆของรัฐบาลยุคนั้นเป็นไปยากลำบากหรือแทบเป็นไปไม่ได้หลายโครงการไม่รอบคอบรัดกุมเพราะขาดการตรวจสอบหรือทักท้วงอย่างรอบด้านจึงกลายเป็นปัญหาสู่ยุคปัจจุบันกรณีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็เกิดคำถามในลักษณะนี้เช่นกันหวังว่าภายในปี2567รัฐบาลปัจจุบันจะเร่งแก้ปัญหาต่างๆให้จบเพื่อเริ่มก่อสร้างได้ต้นปี2568เพราะยิ่งล่าช้านอกจากค่าใช้จ่ายโครงการสูงขึ้นแล้วยังส่งผลต่อการสูญเสียโอกาสของประเทศ